ูเว่ฟืดเสมอฟิออร์0ต่อ0นำโรม่า4คะแนนกริซลีย์เปิดบ้านไพ่สเปอร์สหยุดสถิติชนะในบ้าน8เกมติดสปีดยึดตำแหน่งผู้นำเดี่ยวกอล์ฟฮีโร่เวิลด์ชาเลนจ์วันที่2Not easy to read the greens in this darkness right now. Jordan Spieth opens up 18 shots. สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมณรงค์ฤทธิ์อยู่กับคุณปฐมภพครับครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 12:00 น.นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับโดยที่วันนี้วันเสาร์ที่6ธันวาคมนะครับเมื่อวานก็เป็นวันแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดเรียกว่าเป็นช่วงหยุดยาวเป็นสุดสัปดาห์ประจำครอบครัวก็ว่าได้ใช่ครับในประเทศไทยก็มีเรียกว่าแมตช์พิเศษของการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นระดับโลกนะครับแล้วยิงกันถึง13ประตูใช่ครับ รวมถึงนักเตะไทยที่ไปทำชื่อเสียงที่ต่างแดนก็ได้เลือกดีนะครับ5ธันวาคมของเวลาที่นู่นที่สเปนเจ้ามุ้ยก็ทำประตูแรกได้แล้ววันนี้เรามาติดตามกันนะครับโดยที่เริ่มกันที่ฟุตบอลกาโชซีเรียกันก่อนนะครับจ่าฝูงยูเวนตุสครับลงเตะก่อนโรม่านะครับสัปดาห์นี้แต่ว่าบุกไปทำได้แค่เสมอกับฟิออเรนติน่าที่อาร์เตมิโอฟรังกี้นะครับยูเวนตุสแผ่วนะครับเสมอกับฟิออเรนติน่าครับถูกหยุดสถิติชนะ6เกมรวดนะครับในเกมกาโชซีเรียเมื่อคืนนี้นะครับโดยที่ยูเวนตุสบุกมาเยือนฟิออเรนติน่าที่ฤดูกาลที่แล้วก็สามารถเอาชนะยูเวนตุสได้ณสนามแห่งนี้นะครับยูเว่นำโรม่า3คะแนนครับก่อนลงสนามนะครับมีโอกาสยิงลูกนี้ตั้งแต่นาทีที่3ครับจากปอลป็อกบ้านะครับที่ลากตัดจากซ้ายเข้ามากลางแต่ว่ากดข้ามคานออกไปฟิออเรนติน่าก็ผลงานขึ้นๆลงๆนะครับอันดับอยู่กลางๆตารางครับทีมของวินเชนโซมอนเตลล่านะครับสายหิมหมวกตราสโมสรนี่เหมือนหมวกลูกเสือเลยนะครับวนกราโดครับก็เป็นตัวหลักของฟิออเรนติน่านะครับมีโอกาสโยกแล้วซัดลูกนี้แต่ว่าข้ามคานไปครับจบครึ่งแรกเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้นะครับเกมค่อนข้างตึงๆครับเสมอกัน0ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับเริ่มมาได้4นาทีครับยูเวนตุสได้โอกาสจังหวะนี้นะครับปอปอกบ้าไหลให้ปาทริสเอลราครับจับด้วยซ้ายข้างถนัดแล้วกดตรงนี้แต่ว่าไปติดผู้รักษาประตูเนโต้ครับของฟิออเรนติน่าปัดออกมาได้นะครับจังหวะยิงซ้ำของยอร์เรนเต้ก็ไม่มีอะไรครับปอกบาก็ลงประสานงานกับปีโลแล้วก็วิดาวนะครับกลางสนามครับเอฟรากดลูกนี้พยายามจะยิงแสกหน้าแต่ว่าก็ไม่ผ่านผู้สาประตูยูเวนตุสเนี่ยบุกมากกว่านะครับครึ่งหลังแต่ว่าสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ครับเลโอนาร์โดโบนุชชี่ขึ้นมายิงลูกไกลลูกนี้ก็ไปเข้าซองในโต้ยนะครับจบเกมก็เลยเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับฟิออเรนติน่าไม่แพ้เป็นเกมที่5ด้วยครับอยู่อันดับที่8ส่วนยูเว่เนี่ยก็ฉีกโรม่าเพิ่มจาก3เป็น4คะแนนเท่านั้นนะครับมีโอกาสที่โรม่าจะไล่หลังมาใช่ครับเพราะว่าเดียวได้โรม่าก็จะลงสนามหลังจากนี้ด้วยนะครับนี่ครับตารางคะแนนขึ้นมานะครับ4คะแนนคือช่องว่างระหว่างโรม่ากับยูเวนตุสนะครับในขณะที่อันดับ3นาโปลีนั้นถือว่าไปอยู่อีกกลุ่มนึงไปแล้วนะครับคะแนนเบียดกันกับเจนัวแล้วก็ซานโดเรียนะครับเจนัวเพิ่งจะตกรอบเข้าไปตะเลียไปด้วยนะครับส่วนฟิออตอนนี้อยู่ที่8นะครับมี20คะแนนท้ายตารางมีเชเซน่ากับปามาที่เป็นเลขตัวเดียวนะครับส่วนเคโวก็ยังถือว่าฟอร์มไม่ดีนะครับมีแค่10คะแนนครับยังอยู่ในโซนตกชั้นครับช่องว่าง4คะแนนนั้นมีโอกาสเหลือเพียงแค่1เท่านั้นนะครับในกรณีที่โรม่านั้นทำได้ตามคาดคือเอาชนะซาซูโร่ให้ได้ในคืนนี้นะครับทีมของรุดิกาเซียก็ต้องเน้นแน่นอนนะครับในเกมพบกับซาซูโร่นะครับซึ่งต้องเจอศึกหนัก2เกมติดต่อกันนะครับทั้งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในกลางสัปดาห์แล้วก็เกมพบกับเจนัวในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับนอกเหนือจากเกมที่ต้องพบกับซาซูโร่ในวันนี้แล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้สำคัญมากๆครับเพื่อที่จะบีบยูเว่ให้เหลือคะแนนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทีมหมาป่าเหลืองแดงนะครับเพราะว่าหลังจากเกมนี้แล้วรุดิกาเซียต้องมีศึกหนักรออยู่นะครับโดยที่ริกาเซียบอกว่าตอนนี้เขาคิดแต่การคว้าชัยชนะในคืนนี้นะครับแล้วก็ส่งทีมที่ดีที่สุดลงสนามครับแล้วก็พยายามเก็บ3แต้มกับซาซูโร่ให้ได้ถ้าหากว่าทำได้ก็จะเป็นแต้มที่เท่ากับฤดูกาลที่แล้วที่ลงสนาม
เท่ากันที่14นัดนะครับนั่นคือช่วงที่ออกสตาร์ทดีมากๆแล้วสำหรับโรม่านะครับตอนนี้โรม่ากำลังมั่นใจนะครับหลังจากที่ชนะอินเตอร์ได้4ต่อ2นะครับหลังจากได้ประตูในช่วงท้ายเกม2ประตูครับแล้วก็เป็นชัยชนะเกมที่10ในเซเรียอานะครับและโรม่าก็ฟอร์มดีขึ้นมากกับการเล่นในสนามโอลิมปิกของกรุงโรมนะครับชัยชนะทั้ง7นัดในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทำให้พวกเขาได้ความมั่นใจแต่กาเซียก็เตือนลูกทีมนะครับว่าไม่ควรประมาทครับในการพบกับซาซัวโลครับโรม่านั้นไม่มีวาซิลิสโทโรซิลิสนะครับรวมไปถึงเรโนคาสตานแล้วก็ทางด้านซาลีอูคานะครับที่พวกนี้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับทีมเยือนซาซัวโลนั้นอยู่อันดับที่10นะครับก็มีความมั่นใจเหมือนกันนะครับหลังจากที่เก็บชัยชนะในเกมกับเวโรนาได้ในเซเรียอานัดที่แล้วพร้อมกับชัยชนะเพสคาร่าติดต่อกันในโคปาอิตาเลียนะครับโดยที่เทรนเนอร์ของซาซูโลยูเซบิโอดิฟรานเชสโกนะครับก็บอกลูกทีมว่าทีมเล่นไม่ดีครับแต่ว่าเอาตัวรอดในโคปาอิตาเลียมาได้แต่เกมนี้ต้องเตรียมใจให้พร้อมที่จะเจอกับทีมที่แข็งแกร่งนะครับโดยที่ทีมซาซูโลก็มีข่าวดีนะครับที่ทางซิโมเน่ซาซ่าดาวยิงตัวเก่งหายเจ็บกลับมานะครับแต่ว่าก็จะไม่มีฟรานเชสโกมันญาเนลลี่นะครับกองกลางของทีมที่ติดโทษแบนครับTo collect just their second win in front of their own fans, Mandolini's nightmare November was complete. มาถึงข่าวดีนะครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ก็คงจะลุ้นผลงานนะครับของธีรศิลป์แดงดาครับสูตรหน้าหมายเลขหนึ่งทีมชาติไทยนะครับที่ไปเล่นให้กับอัลเมเรียเมื่อคืนนี้ครับหลังจากที่เคยลงเล่นในลาลิก้าในฐานะตัวสำรองนะครับได้ลงเป็นตัวจริงในเกมฟุตบอลถ้วยโคปาเดลเรย์รอบ32ทีมสุดท้ายเล็กแรกนะครับที่ไปเยือนเรอัลเบติสที่เมืองเซบีย่าแล้วเจ้ามุ้ยก็ใช้เวลาเพียงแค่6นาทีนะครับทำประตูแรกของเขากับอัลเมเรียได้แล้วนะครับโดยที่เป็นเกมที่บ้านของเรอัลเบติสนะครับเป็นเกมเล็กแรกครับในการเล่นแบบเย่าเยือนของฟุตบอลถ้วยของสเปนนะครับโคปาเดลเรย์32ทีมสุดท้ายครับโดยที่อัลเมเรียทีมเยือนเนี่ยส่งธีรศิลป์แดงดาลงเป็นตัวจริงครับแล้วก็อัลเมเรียเนี่ยขึ้นนำตั้งแต่2นาทีแรก 1-0 นะครับก่อนที่จะมาได้ประตูที่2ครับของธีรศิลป์แดงดาที่เราเห็นเนี่ยแหละครับยิงผ่านดานี่คิเมเนสผู้รักษาประตูเบติสเข้าไปในจังหวะหลุดเดี่ยวนะครับซึ่งจมุยก็วิ่งทำทางได้ดีนะครับไม่ล้ำหน้าครับลูกผ่านของกีเก้ซานเชสนะครับซึ่งประตูนี้หลังจบเกมเนี่ยจมุยก็กล่าวว่าทันทีที่ได้รับโอกาสจากกุนซือก็ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดไปนะครับก็หลังจากยิงประตูแรกได้แล้วเนี่ยต่อไปก็จะพยายามต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงในลาลิก้าต่อไปให้ได้นะครับเกมนี้อัลเมเรียก็บุกชนะเรอัลเบติส4ประตูต่อ3นะครับก่อนที่2สัปดาห์ข้างหน้าจะกลับไปเล่นที่บ้านของอัลเมเรียกันบ้างครับนำก่อน 4-0 เลยนะครับเชื่อไปเหมือนกันนะครับอัลเมเรียที่สเปนแน่นอนว่าสุดสัปดาห์นี้ก็มีเกมที่น่าสนใจให้ติดตามชมอีกมากมายนะครับโดยที่ลาลิก้าสเปนเกมระหว่างเรอัลมาดริดกับเซลตาบิโก้นะครับก็จะลงสนามกันในคืนนี้ครับคาร์โลอันเชลติก็ยืนยันว่าจะส่งคริสเตียโนโรนัลโดลงสนามนะครับแล้วก็จะเก็บชัยชนะนัดที่18ในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับในเกมที่เปิดซานติโกเบนาบิลพบกับเซลตาบิโก้นะครับโดยที่เรอัลมาดริดอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มสุดๆนะครับนำเป็นจ่าฝูงของลาลิก้านะครับแล้วก็มีคะแนนมากกว่าอันดับที่2อยู่2คะแนนนะครับโดยที่สถานการณ์ในศึก UEFA Champions League ก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะครับตีตัวเข้ารอบไปแล้วนะครับสำหรับการเป็นแชมป์กลุ่มโดยที่ปีนี้เรอัลมาดริดนั้นได้แชมป์ซุปเปอร์คัพมาแล้วนะครับเท่ากับมีโอกาสคว้าแชมป์ถึง5รายการนะครับถ้าหากว่าทำได้ทั้ง Champions League Copa del Rey ลาลิก้าแล้วก็ Club World Cup นะครับที่จะดวลกันต่อไปนะครับโดยที่อัลเชลติเชื่อมั่นนะครับว่ามาดริดน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับและทุกคนยังพยายามเต็มที่เพื่อที่จะพัฒนาผลงานให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ด้วยซ้ำนะครับนัดนี้เรอัลมาดริดไม่มีซามิเคเดร่าเพราะว่ายังบาดเจ็บนะครับแต่ว่าอาการนั้นปลอดภัยแล้วนะครับที่กระทบกระเทือนที่ศีรษะนะครับจากเคมโคปาเดเรครับที่เจ็บไปนะครับแล้วก็อาเซียเอราแมนดี้นะครับอาจจะได้ลงเล่นครับเพราะว่าอิสโกเองก็ไปติดโทษแบนด้วยนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ส่วนโรนัลโดก็ผลงานดีมากจริงๆนะครับยิงเซลตาได้9ลูกจาก5เกมหลังครับก็จะลงเป็นตัวหลักของทีมอย่างแน่นอนครับเซลตาบีโก้นั้นเป็นทีมอันดับที่8นะครับคู่แข่งของทีมราชันชุดขาวตอนนี้ผลงานย่ำแย่ครับก็แพ้ไป3เกมต่อเนื่องทุกรายการนะครับแพ้รายโย 0-1 แพ้เอบา 0-1 แล้วก็แพ้ลาสปรามัสในโคปาเดลเรย์1-2นะครับแต่ว่าอันเชลติเชื่อว่าเซลตาไม่ใช่ทีมที่จะหวาดกลัวใครเวลาเล่นนะครับโดยที่ซาเดโกมินจานะครับสุดหน้าตัวหลักของเซลตาก็มั่นใจนะครับว่าพวกเขาจะบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมกับเรอัลมาดริดได้แน่นอนนะครับโดยกล่าวว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับที่เซลตาเคยชนะบาร์เซโลนาได้และเกมนี้ครับเซลตาจะสู้ด้วยศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการ
เมื่อวานนี้ก็มีฟุตบอลนัดพิเศษนะครับที่รวมตำนานแข่งระดับโลกนะครับมาจัดการแข่งขันนะครับในชื่อของ Global Legend Series ซึ่งจัดในเมืองไทยเป็นที่แรกด้วยนะครับแล้วก็มีการทำประตูกันแบบจุใจแฟนบอลที่สนาม SCG Stadium กันเลยครับโดยก่อนเกมนะครับก็มีการจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งนักฟุตบอลทั้ง2ทีมนะครับในนามของทีมคานาวาโรและทีมฟิโก้ก็สวมเสื้อพิเศษด้วยนะครับที่มีหมายเลข9นะครับอยู่บนหน้าอกเสื้อครับก็เป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่นะครับมีนิโคเทริโอนะครับเป็นผู้นำร้องเสียงประสานโอเปร่าด้วยก็บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนะครับเมื่อวานนี้คุณณรงค์ฤทธิ์ก็อยู่ในสนามด้วยครับก็ทั้งทำงานร่วมกันแล้วก็ไปเป็นแฟนบอลด้วยครับพาทริคแบ็คเกอร์นั้นทำประตูให้ทีมคานาวาโรนำก่อนนะครับในสักครู่นี้1-0แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับโอ้โหน้ำหนักตัวนี่มาเพียบแต่ว่าฝีมือยังคงเหมือนเดิมนะครับดาวอซูเคอร์ยิงประตูตีเสมอให้ทีมฟิโก้ได้ครับคือเฮกันทั้งสนามตรงที่ว่าโอ้โหก่อนหน้านี้เลี้ยงบอลออกอย่างเดียวเลยทางซูเคอร์แต่ลูกนี้สวยจริงๆนะครับคาร์เรนเซดอฟตีลังกายิงลูกนี้โอ้โหกลายเป็นลูกที่สวยสดงดงามครับขึ้นนำ2-1คือยังฟิตอยู่เลยนะครับเซดอฟนี่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับฤดูกาลที่แล้วตอนมาคุมเอซีมิลานนี่โอ้โหถอดเสื้อมานี่ลูกทีมอายเลยนะครับอีกคนที่ฟิตสุดๆคือคาฟูนะครับวิ่งตลอดครับแล้วซูเคอร์ก็ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนตัวเร็วมากครับแล้วก็เป็นวลาดิเมียร์ชิมิเซอร์ที่ยิงประตูได้นะครับโอ้สมิเซอร์ว่าหนาแล้วเจอซูเคอร์และอายดูลูกนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆฮอลส์โคสก็ชิปข้ามศีรษะของเยนส์เลมันเข้าไปนะครับโอ้โหนี่แฟนแมนยูน้ำตาไหลเลยนะครับเวลานึกถึงพวกชุดปัจจุบันที่เล่นอยู่ดูไว้ย้อแค่ประสานงานกันร่วมกับพอลโซ่สำหรับคราวนี้ยิงไม่ไว้หน้าเยนเซเลมันเลยนะครับอัดเต็มข้อเลยครับแต่เสมอ 3-3 ครับรูปเกมเหมือนกับว่าทีมฟิโก้จะดีกว่านะครับแต่ว่าโคลเซียม2ประตูนี้ก็เลยตีเสมอได้ครับหลังจากนั้นเกมในช่วงครึ่งหลังนะครับก็มามีประตูเพิ่มอีกนะครับก็เป็นทีมคานาวาโรที่มาได้ประตูครับจากเดวายยอครับขึ้นนำเป็น4-3แต่ว่าหลังจากนั้นนี่ก็มาเร่งฟอร์มครับอังเดรเชฟเชนโก้ที่ยิงเจอร์ซีดูเด็กไม่ได้ในแชมเปี้ยนส์ลีกปี2005ครับนี่มายิงได้ในปีนี้ครับก็ทักทายแซวกันสนุกเลยครับไม่ได้ใช้ท่าสปาเกตตี้เซฟแล้วนะดูเด็กนี่เซฟไปหลายลูกเหมือนกันนะครับเกมเมื่อวานนี้แต่ว่าลูกนี้เจอโรบบี้ฟาวเลอร์ครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเหมือนกันครับ2คนนี้ยิงเสียบมุมเข้าประตูไปโอ้นี่ปั้นสุดๆเลยนะครับเจอสักใจมั่นครับครับผมอาจจะทีมเวิร์คประสานงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะนี้ครับทำประตูสุดสวยให้กับทีมได้ครับนาเทิร์ดนี่ยิงแค่ประตูแรกนะครับเดี๋ยวมีอีกประตูนึงด้วยนะครับแต่ลูกนี้เฮฮาสุดๆนะครับมิเคลซาวกาโดครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นจริงจังมากที่สุดในสนามคนหนึ่งเหมือนกันนะครับกระโดดพักอกแล้วก็จักรยานอากาศเข้าไปได้อีกคนหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ยังมีประตูสวยๆให้ติดตามชมต่อไปนะครับประตูนี้ก็ทำให้ทีมคานาวาโรนั้นนำไปเป็น7-5นะครับจากแพทริคไคเวิร์ตเขาเปลี่ยนตัวสำรองกันตลอดเวลาครับสามารถเปลี่ยนเข้าออกได้เพื่อให้นักเตะนั้นไม่เหนื่อยล้ามากเกินไปครับตัวสำรองไม่พอด้วยนะครับนี่เธอสักใจมั่นมาทำประตูที่2ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้ทีมปิดท้ายเอาชนะไปได้อย่างสวยสดงดงามนะครับ8-5ครับครับก็เกมการแข่งขันในนัดต่อไปก็ยังมีไปแข่งขันกันที่ญี่ปุ่นจีนแล้วก็มาเลเซียนะครับในซีรีส์ต่อไปแล้วเขาบอกว่าจะสมทบนักเตะเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆจะได้เปลี่ยนตัวได้มากกว่านี้ ไม่มีโค้ชนะครับ2ทีมคือคาวาโรกับฟิโก้เนี่ยตัดสินใจกันเลยบางทีจะลงสนามนี่ก็ส่งสัญญาณไปข้างสนามเปลี่ยนกันสนุกสนานสนุกดีสำหรับแฟนบอลนะครับหวังว่าจะวนกลับมาถึงบ้านเราอีกในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าที่แฟนบอลไทยก็คงจะรวมใจนะครับแล้วก็คงจะพุ่งสมาธิไปยังเกมเย็นนี้นะครับใน AFF Suzuki Cup ครับสำหรับไทยนะครับที่จะออกไปเยือนฟิลิปปินส์ครับในเลกแรกของรอบตัดเชือกเรามีพรีวิวมาฝากกันนะครับแมตช์นี้ครับทีมขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็เรียกว่าตั้งอกตั้งใจมากนะครับที่จะเล่นนะครับให้เป็นของขวัญชาวไทยนะครับโดยทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันมาในแมตช์อุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ที่จังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยเป็นฝ่ายถล่มไป3-0นะครับโดยการแข่งขันนัดนี้เนี่ยจะเล่นกันที่สนามเรชาลเมโมเรียลสเตเดียมในกรุงมะนิลาซึ่งเป็นสนามย่าเทียมด้วยนะครับโดยที่ทีมชาติไทยเนี่ยเดินทางไปถึงเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามนี้เพียงมื้อเดียวนะครับเมื่อวานนี้ครับ5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าสภาพพื้นหญ้าเนี่ยต่างจากที่จาราเบซาที่เล่นที่สิงคโปร์ในรอบแบ่งกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับสภาพทีมเนี่ยแม้กระทั่งอดิศรพรมรักกองหลังที่มีการบาดเจ็บก็ลงฝึกซ้อมนะครับเพราะฉะนั้น
ถือว่าทีมของโค้ชซิโก้เนี่ยฟูลทีมนะครับมีให้เลือกใช้งานเต็มที่ครับน่าจะลงเล่นในระบบ 4-3-3 เหมือนเดิมนะครับโดยที่แดนกลางชาริลชับปุยสารัตอยู่เย็นและชนะทิพย์สงกระสินนะครับก็น่าจะลงประสานงานครับโดยที่3กองหน้ามีสราวุธมาสุขเกลือกฤทธวีการอยู่ริมเส้นนะครับและกิรติเขียวสมบัติก็คงจะลงเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับขณะที่ทีม DS Girls ฟิลิปปินส์เจ้าถิ่นนะครับเข้ารอบด้วยกันเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A มานะครับลงสนาม3แมตช์ชนะ2แพ้1ครับโดยโทมัสโดเล่ครับกุนซือทีมชาติฟิลิปปินส์เผยว่าค่อนข้างกดดันเนื่องจากต้องเล่นในบ้านก่อนนะครับและวิตกกับผลการแข่งขันที่ออกมาอาจจะไม่น่าพอใจนะครับแต่ว่าก็ได้วางเป้าที่ผลเสมอเป็นอย่างต่ำนะครับโดยที่พวกนักเตะฟิลิปปินส์นี่ก็จะเป็นนักเตะลูกครึ่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมีตัวหลักๆอย่างฟิลยังฮัสแบนนี่ก็เคยเป็นอดีตนักเตะฝึกหัดของเชลซีนะครับมีซากบาฮาโดรานนี่ก็เป็นลูกครึ่งอิหร่านนะครับที่ว่ากันว่าเตะไทยต้องระวังเพราะว่าเขาเคยเป็นนักฟุตซอลทีมชาติฟิลิปปินส์มาก่อนแล้วก็อาจจะถนัดในการเล่นสนามญาติเทียมนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง True Visions ได้นะครับทางช่อง Fox Sport HD นะครับตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปครับช่วงแรกเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ